้ก็ได้มาพูดคุยกับพี่เป้งนะครับจากสมดุลอาร์คิเทคนะครับครับพี่บีนจากไซเนทัสสตูดิโอนะครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่บ้านหลังนี้ก็ผมมีโอกาสได้เห็นในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันมีความน่าสนใจทั้งตัวสถาปัตยกรรมเองแล้วก็งานแลนด์สเคปด้วยนะครับเริ่มจากให้พี่เป้งเนี่ยเล่าให้ฟังถึงแบ็คกราวด์ก่อนได้มั้ยฮะว่าที่ดินเป็นยังไงแล้วก็โจทย์จากเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของบ้านคือคุณบอลนะครับครับก็เดิมเนี่ยคุณครอบครัวคุณบอลเนี่ยจะอยู่ในตึกแถวนะครับที่เป็นอาคารพาณิชย์ที่จะทําธุรกิจของที่บ้านอยู่นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ครอบครัวตั้งใจจะปลูกมาเป็นบ้านเดี่ยวบ้านที่มีพื้นที่สวนตําแหน่งโลเคชั่นก็อยู่ที่ถนนพระราม2นี่ก็จะต้องมีการคํานึงถึงเรื่องการทรุดตัวของดินเพราะเดิมเป็นพื้นที่ไร่อะไรเงี้ยครับครับอันนั้นก็คือเบื้องต้นพื้นที่ดินทั้งหมดก็ประมาณ4ไร่ครับโห requirement จากโจทย์ของทางคุณบอลเองก็จะมีเรื่องที่อยู่กันหลายเจเนเรชันนะครับก็ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณบอลพี่น้องของคุณบอลเองนะครับก็มีคุณบอลแล้วก็น้องอีก3คนคุณบอลจะเป็นพี่คนโตนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณบอลเองซึ่งมีลูก2คนก็ถือว่าสมาชิกเยอะเลยแล้วก็หลายเจเนเรชันด้วยแล้วพี่ทํายังไงฮะในเรื่องของการออกแบบเพื่อที่แต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละครอบครัวเองก็คงต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยใช่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่เขาสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ใช่ใช่ครับก็โชคดีนิดนึงคือบ้านก็ที่ดินก็มีค่อนข้างมีเมื้อเนื้อที่กว้างพอสมควรนะครับเราก็เลยออกแบบให้แต่ละท่านเนี่ยครับมีเหมือนปีกของตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีจุดที่มาร่วมกันทำให้แปลนของบ้านเองมีลักษณะคล้ายๆเครื่องหมายบวกนะครับอ๋อคือตัวแปลนบ้านเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเลยใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันก็แยกไปอยู่ในแต่ละขาแต่ละขาของมันใช่ครับนั่นคือลักษณะของภาพรวมครับครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นด้านในกันได้ครับในเรื่องของรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมครับเรื่องของสไตล์เนี่ยทางเจ้าของมีการบรีฟมั้ยครับว่าอยากจะได้สถาปัตยกรรมในแนวไหนครับก็คุณบอลเองก็มีความสนใจในสถาปัตยกรรมในเขต Tropical นะครับก็อยากจะออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับtropical architecture ครับค่ะก็เป็น requirement ส่วนนึงเหมือนกันครับก็คือคํานึงเรื่องของแสงเรื่องของลมแสงลมการระบายอากาศนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญครับให้เป็นเราถึงงานออกแบบส่วนแรกก่อนเลยนะครับตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถรวมถึงพื้นที่ส่วนแรก entrance เนี่ยครับว่ามีการดีไซน์ยังไงบ้างครับเรามองบริเวณนี้ครับซึ่งเป็นเหมือนโฟคอร์ดด้านหน้าของบ้านนะครับเป็นเหมือนพื้นที่เปลี่ยนผ่านก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านเหมือนเราขับรถมาจากในเมืองนะครับแล้วก็มาพอสมาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะ private ครับโซนนี้ก็และทางแลนด์สเคปก็จะเป็นผู้ออกแบบในรายละเอียดก็คือจะมีผังก็คือเหมือนอย่างที่พี่เป้งบอกนะคะว่าอันนี้มันเป็นเหมือน transition space เพราะฉะนั้นเนี่ยจากในเมืองที่วุ่นวายเนี่ยเราก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนพื้นที่สงบเป็นเหมือน welcoming court ที่มันมีความเงียบนะคะคือเวลาแขกมาหรือว่าเจ้าของบ้านกลับมาเนี่ยจะได้สัมผัสถึงความสงบก็คือจะเป็นเหมือนสวนไผ่ที่ล้อมรอบนะคะแล้วก็จะมี water feature ที่จะใช้แบบว่าเสียงของน้ำเนี่ยตัดออกจากความวุ่นวายตัดเสียงความวุ่นวายภายนอกออกเนี่ยนะคะแล้วก็มี feature tree ที่เป็นขนาดใหญ่1ต้นอันนี้นะคะก็คือเราตั้งใจให้เป็นเหมือน sculptural form นะคะแล้วก็ที่ลูกค้าเลือกด้วยคือเลือกต้นว่านะคะเพราะว่าก็จริงๆก็สืบเนื่องจากข้างในด้วยที่พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเรามีพระพุทธรูปอันนี้ก็คือต้นว่าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ส่งเสริมกับเรื่องคอแห่งความสงบด้วยเงี้ยค่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือเรื่องของเอ็กซ์เทอร์เนียที่เราจะเห็นการใช้วัสดุคือมันจะมีส่วนของตัวอลูมิเนียมแคดดิ้งใช่ไหมฮะครับซึ่งปกติแล้วอาจจะเห็นในเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้าพอมาเห็นใช้กับตัวบ้านเนี่ยก็อาจจะดูไม่ชินตาเท่าไหร่นะครับทำไมพี่เป้ถึงเลือกใช้เป็นตัวอลูมิเนียมแคดดิ้งครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งของทางเจ้าของบ้านเหมือนกันครับก็คือมอนมองว่าอยากจะให้ฟินิชชิ่งของอาคารทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะครับแล้วไม่ต้องมานั่งคอยทาสีเวลาผ่านไปครับก็มีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแคลดดิ้งซึ่งเราก็พยายามเลือกโทนสีที่เรียกว่าไม่ได้ฉูดฉาดเป็นโทนสีเทาผสมน้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกที่มันมีลวดลายแพทเทิร์นนิดนึงเพื่อให้มันมี
รายละเอียดและ movement เวลาเรามองในภาพรวมครับอย่างบ้านอย่างเงี้ยเขาผ่านการใช้งานมานานแล้วงั้นใช่ไหมครับก็ยังสภาพยังดีอยู่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้อย่างที่พี่บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องสีหลุดร่อนหรืออะไรอย่างงี้ครับครับทีนี้ให้พี่บินเสริมอีกนิดนึงในส่วนของทางเข้าด้านหน้าที่เป็นสเต็ปขึ้นไปครับจะเห็นว่ามันมีแบบเหมือนเป็นบ่อน้ํา2ฝั่งใช่มั้ยคืออันเนี้ยเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่เรานําเสนอว่ามันจะเหมือนแต่ละส่วนเนี่ยจากคอร์ทที่เป็นคอร์ทต้อนรับแล้วก็เป็นทางเดินก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยเหมือนจะผ่านสวนบัวก็คือบ่อบัวถ้าเกิดเป็นเจ้าของบ้านเองเนี่ยเดินจากที่จอดรถเนี่ยก็จะเข้าทางช่องนี้แล้วก็เหมือนได้เดินเลียบบ่อบัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าสู่ตัวอาคารเนี่ยค่ะคือจริงๆถ้าเกิดเจ้าของบ้านจอดรถเนี่ยถ้าเกิดวันไหนฝนตกก็คือสามารถเดินภายในได้ใช่ครับก็เดินผ่านตรงนี้ครับเข้าทางด้านนี้แล้วก็ด้านหลังกำแพงนี้ก็จะมีหลังคาครับก็เดินเข้ามาก็จะอยู่ใต้หลังคานี้ก่อนจะครับที่จะเข้าตัวบ้านครับผมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เป้งพี่บีนพาเข้าไปด้านในครับครับคลิปนี้เรามีทายอินด้วยนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาที่เราจะทำห้องน้ำรีโนเวทห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือว่าของใช้ในห้องน้ำใหม่เนี่ยนอกจากเราจะต้องหาโปรดักที่ถูกใจแล้วนะครับเราจะต้องหาช่างมาติดตั้งให้เราด้วยครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่อย่างหลังเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ปวดหัววุ่นวายแล้วก็ไม่มั่นใจเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับ Kohler แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลกเนี่ยเขาได้เปิดตัวเว็บไซต์ Kohler eShop นะครับเป็น official online shop ที่ทำให้เราสามารถช้อปสินค้าและบริการได้แบบครบจบในเว็บเดียวเลยครับเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ shop.kohler.co.th นะครับเข้าได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งจากมือถือเลยแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการใช้งานผ่านมือถือนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถใช้งานได้สะดวกจริงแล้วก็ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับพอกดเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอินเทอร์เฟซเขาใช้งานง่ายมีการแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีซับแคตตากรีว่าเราอยากจะซื้อสินค้าหมวดไหนนะครับเขามีสินค้าให้เราช้อปหลากสไตล์หลายประเภทแล้วก็หลายร้อยรายการเลยนะครับทั้งสุขภัณฑ์ฝารองนั่งอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำสายฉีดชำระราวแขวนฝักบัวอาบน้ำแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยละครับจุดที่ผมชอบคือเราสามารถจะฟิลเตอร์สินค้าได้นะครับโดยจะมีหัวข้อดีไซน์สไตล์นะอันนี้จะให้เราเลือกได้ว่าเราชอบสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีหรือว่าคลาสสิกนะครับก็จะช่วยสกรีนได้ว่าแบบไหนที่จะเข้ากับบ้านเรานะนอกจากนั้นก็สามารถเลือกสีหรือผิวสัมผัสได้เลือกประเภทสินค้าได้แล้วก็ฟิลเตอร์ราคาสูงต่ำได้ด้วยครับพอเราเลือกสินค้าลงตะกร้าแล้วอีกจุดที่เจ๋งก็คือใครที่อยากจะให้มีช่างมาติดตั้งให้ถึงที่เนี่ยทาง Kohler eShop เขาจะมีปุ่มให้เราเลือกบริการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับโดยเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญจากทาง Kohler Service Solution ที่รู้จริงเรื่องสินค้าแล้วก็เป็นมืออาชีพด้านการบริการที่ไว้ใจได้เลยนะครับจากนั้นก็กดชำระเงินนะครับกรอกรายละเอียดการจัดส่งลงไปกรอกข้อมูลที่อยู่ลงไปครับแล้วก็เลือกวันติดตั้งสินค้าได้ด้วยว่าสะดวกให้ช่างเข้ามาวันไหนแล้วก็กดสั่งซื้อเพื่อชำระเงินได้เลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะช้อปสบายๆแค่กดสั่งอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องออกไปไหนครับถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราช้อปได้อย่างมั่นใจผ่าน Kohler eShop นะครับนอกจากจะได้ของคุณภาพแล้วเนี่ยก็มีช่างมืออาชีพมาติดตั้งให้เราด้วยครับและใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทาง Kohler eShop เขามีโปรโมชั่นสำหรับคนรักบ้านถึง2โปรด้วยกันนะครับโปรที่1นะครับช้อปสุขภัณฑ์ Kohler แบบชิ้นเดียวหรือสุขภัณฑ์อัจฉริยะ Intelligent Toilet รุ่นใดก็ได้ฟรีเลยนะครับบริการติดตั้งโดยทีมช่าง Kohler จาก Kohler Service Solution ไปบริการให้คุณถึงที่เลยครับส่วนโปรที่2ช้อปสินค้าประเภทใดรุ่นใดก็ได้บนเว็บไซต์ Kohler eShop นะครับส่งฟรีไปเลยครับทุกออเดอร์ไม่มีขั้นต่ำเลยครับทั้ง2โปรโมชั่นเนี่ยก็สำหรับการช้อปผ่าน Kohler eShop เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566ครับก็เข้ามาภายในส่วนแรกของตัวบ้านนะครับครับให้พี่เป้งเล่าให้ฟังหน่อยครับตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรยังไงบ้างอ๋ออันนี้จะเป็นโถงเวลาเราเข้ามาจากด้านนอกนะครับครับก็จะเป็นเหมือนเราข้ามสะพานครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัวพระพุทธรูปนะครับด้านหน้าของบ้านซึ่งเราออกแบบให้จริงๆแล้วด้านบนครับกับด้านข้างก็จะเป็นสกายไลท์นะครับถ้าเกิดว่าวันที่แดดดีๆก็จะมีแสงพาดผ่านเข้ามาครับซึ่งตรงนี้พอมองย้อนกลับไปก็จะไปเจอกับต้นว่าที่พี่ดีนบอกว่าใช่มันจะเป็นแกนเดียวกันด้วยนะคะเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายจากความวุ่นวายมาสู่ความสงบครับจริงๆก็เป็นทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็พอเห็นพระพุทธรูปด้วยจิตใจเรามันก็ตามไปหมดเลยนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีดีไซน์เป็นแบบเหมือนเป็นแรมอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นเหมือน
ทางลาดนะครับเผื่อไว้สำหรับเวลาเราขนของลากกระเป๋าครับหรือแม้กระทั่งต่อไปในอนาคตที่จะต้องใช้รถเข็นสมมุติเนี่ยครับผู้สูงอายุก็จะเป็นเหมือน universal design ครับผมครับจุดเนี้ยที่เราอยู่ก็จะเห็นว่าลมโฟลว์ดีมากถ้าพูดถึงเรื่องการวางผังตัวบ้านกับทิศทางเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแกนหลักของบ้านเนี่ยครับก็คือจะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะวันตกนะครับครับครับแล้วก็ตัวอาคารก็ด้านยาวางยาวเข้าไปเนี่ยครับในบ้านก็จะเป็นทางทิศตะวันออกครับก็คือด้านเรียกว่าด้านแคบของอาคารโดยภาพรวมครับจะอยู่ด้านตะวันออกตะวันตกซึ่งได้รับแดดน้อยแต่ว่าเราก็จะยังมีเนื่องจากเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็จะมีปีกออกมาบ้างครับแต่เราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการใช้หลังคาที่ยื่นยาวเป็นพิเศษนะครับในการจัดการตรงนี้ครับแต่ก็ตัวเส้นยาวสุดของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นเพื่อรับลมใช่แล้วก็รับลมด้วยครับใช่ใช่งั้นเดี๋ยวให้พี่เป้งให้เบนพาเข้าไปดูด้านในต่อครับครับผมครับบ้านแบบว่าใหญ่โตอลังการมากเลยครับพี่แล้วก็แบบเราเห็นสวนแบบอิ่มๆสองฝั่งนี้เลยนะครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป้งมีเล่าให้ฟังว่าแปลนของบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเดี๋ยวให้พี่เป้งเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าการดีไซน์เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อทั้งห้องต่างๆแล้วก็ทั้งส่วนของงานไลน์สเคปด้วยครับตอนคิดนะครับเราก็คิดมาจากรูปตัดของอาคารที่เราต้องการให้ห้องเนี่ยครับทุกห้องมีหน้าต่าง2ฝั่งเสมอนะครับก็คือเพื่อให้ได้ลมบรรยากาศถ่ายเทได้ตลอดครับจากนั้นเราก็เอาแนวความคิดอันนี้ครับมาประกอบให้กลายเป็นเครื่องหมายบวกครับถ้าดูจากแปลนที่เป็นเครื่องหมายบวกตอนนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของเป็นโซนด้านหน้าโซนด้านหน้าที่เป็น formal living นะครับกับ formal dining ครับผมครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็พอแปลนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดเป็น landscapeสี่มุมด้วยซ้ายขวาบนล่างอย่างนี้นะครับครับครับอย่างส่วนแรกตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยครับก็เป็นส่วนห้องรับแขกซึ่งพี่ก็ดีไซน์เป็นโอ้โหเป็นแบบดับเบิ้ลรูมฟ้าเพดานสูงมากเลยนะฮะใช่ครับใช้สแปนประมาณ10เมตรครับโอ้โห10เมตรแล้วก็จริงๆแล้วก็คือหน้าต่างนี้สามารถเปิดได้เต็มคือได้วิวเป็นพาโนรามิก10เมตรครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนห้องที่เรียกได้ว่าเปิดกว้างแล้วก็เห็นวิวเต็มๆที่สุดใช่ๆครับพอมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวงานสกัลปเจอร์ซึ่งเป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่เลยครับทำไมถึงเลือกดีไซน์ให้เป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ก็เกิดมาจากพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มคือมีความสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นไอเดียของคุณบอลด้วยครับว่าถ้าเรามีสกัลปเจอร์อันนี้มันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูเต็มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกัลปเจอร์ที่คุณบอลให้เพื่อนออกแบบให้นะครับก็จะเป็นอินสปิเรชันมาจากรูปทรงของเม็ดข้าวนะครับแล้วก็จะมีแบบรายละเอียดเช่นชื่อของอาหารต่างๆที่ครอบครัวคุณบอลชอบนะครับแล้วก็มีชื่อของคุณบอลในครอบครัวต่างๆอยู่บนสเกลเจอร์ชิ้นนี้ครับทีนี้พอมันเชื่อมโยงกับเรื่องของแลนด์สเคปครับให้บีร้อยฟังว่าอันนี้คือเป็นส่วนจุดแรกที่อยู่มุมซ้ายบนแล้วกันนะถ้าเกิดเราดูจากแบงค์ก็คือจากคอนเซปต์ของอาคารนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเลขบวกใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งส่วนเป็น4ส่วนเราก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราอยากให้ทุกห้องทุกคนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับสวนแล้วในแต่ละสวน4อันเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกัน4แบบคือคล้ายๆเหมือนสวน4ฤดูแต่4ฤดูในแง่ที่ว่าเราเหมือนจำลองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนี่ยมาให้คนได้สัมผัสนะคะมันก็จะแบ่งเป็นอย่างสวนอันแรกเนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อกับห้องรับแขกหลักอันนี้เราเปรียบว่ามันเป็นเหมือน raining season แล้วก็มันเปรียบเป็นเหมือนsculpture garden แต่ไอตัว sculpture เนี่ยมันคือตัวธรรมชาติตัวต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกโทนเหมือนเขียวเข้มนะคะต้นสนหมดเลยแต่ว่าคนละพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งสนฉาดนะคะแล้วก็มีทั้งสนใบพายสนเลื้อยนะคะสนรูนะคะก็คือใช้ตัวพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกันแต่ต่าง species อย่างเงี้ยค่ะที่มาสร้างลักษณะเหมือนมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นวิวิ่งการ์เด้นด้วยนะคะจริงๆพอเราเห็นพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าการออกแบบให้เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ย
มันก็เป็นการแยกขากันก็จริงแต่ว่าเราก็ยังพอมองเห็นซึ่งกันและกันอยู่ด้วยใช่ไหมฮะครับอย่างบ้านหลายๆหลังบางทีจะดีไซน์ตัวบ้านให้เป็นคอร์ดกลางแต่เนี้ยมันก็จะเป็นอีกแนวคิดนึงซึ่งผมก็รู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างเนี้ยเราอยู่แกนที่อยู่เป็นเครื่องหมายบวกเป็นขาทางซ้ายแต่เราก็เห็นไอ้แกนแนวตั้ง2ฝั่งที่เป็นห้อง2ห้องนี้เหมือนกันใช่มั้ยใช่ๆครับ2ห้องนี้ที่เราดูอยู่นี่คือมันเป็นห้องอะไรบ้างนะครับอ๋อด้านล่างอันนี้จะเป็นห้องของน้องชายคุณบอลครับห้องนอนใช่ข้างล่างข้างบนก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันครับของน้องสาวคุณบอลครับแต่ว่าด้านฝั่งนี้ด้านล่างจะเป็นโซนของแฟมิลี่ครับจะเป็นที่ทานข้าวเช้าห้องครัวห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นปลาคาร์ฟนะครับที่เลี้ยงบ่อปลาคาร์ฟของคุณพ่อโอเคเลยฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยให้พี่เป้งพี่เบียนพาไปดูสวนที่เป็นเฮิร์บการ์เด้นนะได้ครับได้จากส่วนของห้องรับแขกนะครับตอนนี้เราก็เดินมายังส่วนเฮิร์บการ์เด้นแล้วซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงก็จะเห็นว่าตรงห้องรับแขกเนี่ยมันก็จะมีเห็นสวนสองฝั่งอย่างที่พี่เป้งบอกก็คือเป็นสวนที่แบบฤดูฝนใช่ไหมครับเป็นสวนต้นสนใช่อันนี้ก็เป็นฤดูเป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลินะคะที่แบบว่าจะเป็นเหมือนสีสันแทนด้วยความสดใสนะคะสีสันสดใสของตัวสวนนะคะก็จะเป็นเหมือนเฮิร์บการ์เด้นแต่ว่าข้อพิเศษของตัวเฮิร์บการ์เด้นเนี้ยก็จะมีตัวบ่อปลาคาร์ฟนะคะเป็นสิ่งสำคัญของคุณพ่อของเจ้าของด้วยนะคะท่านก็ชอบนะคะแล้วก็มันก็จริงๆการมีบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยมันก็ช่วยสร้าง movement นะคะมันทำให้สวนมันไดนามิกมากขึ้นนะคะแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกเป็นเฮิร์บการ์เด้นหรือสวนสมุนไพรเนี่ยไว้ตรงคอร์ดเนี้ยนะคะเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกับตัวไดนิ่งนะคะไดนิ่งรูมก็คือเป็นห้องอาหารห้องครัวนะคะเป็นจริงๆตรงปีกอันเนี้ยเป็นปีกที่มีทั้งห้องนั่งเล่นห้องอาหารที่คนในครอบครัวจะได้มารวมอยู่ด้วยกันนะคะเพราะนั้นไอ้ตัวแพลตฟอร์มอันเนี้ยนะคะตัวเด็กเนี่ยก็เชื่อมต่อมาจากห้องอาหารซึ่งอาจจะเป็นการมาตั้งทานข้าวเช้าได้ในสวนนะคะแล้วในสวนเองเนี่ยเราจงใจเลือกจากเมื่อกี้ที่เป็นต้นสนฉัดที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นในสเกลสวนของตัวเฮิร์บการ์เด้นเนี่ยก็จะใช้ small tree นะคะเพราะฉะนั้นมันจะดึงสเกลลงนะคะให้มันintimate มากขึ้นแล้วก็ดูสเกลใกล้ชิดกับคนมากขึ้นก็คืออันนี้เราเลือกใช้ต้นพุทธกุหลาบนะคะซึ่งก็จะมีดอกสีขาวแล้วก็มีสคัลปเจอรัลฟอร์มนะคะอันเนี้ยพวกนี้นะคะส่วนพวกเฮิร์บการ์เด้นเนี่ยคือเราก็จะเลือกเหมือน edible garden ที่สามารถที่จะอยู่ได้ยาวที่ผู้เจ้าของบ้านเนี่ยไม่ต้องมา maintenance บ่อยๆนะคะก็จะมีต้นชะพลูนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีต้นขาไก่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนประทัดไต้หวันก็คือจะให้สีออกแดงนะคะแล้วก็ไอตัวกรวดเนี่ยเราก็จงใจเลือกที่เป็นกรวดแกลบที่มันจะเป็นสีออกแบบเหมือนน้ำตาลส้มนะคะมันก็จะเพิ่มความสดใสให้กับตัวคอร์ดอันนี้นะคะคือเหมือนถ้าเรายืนอยู่กลางบ้านเราก็จะเห็นสีสันที่มันจะออกเป็นสีดอกไม้ที่เป็นสีส้มนะคะแล้วฝั่งนู้นที่เป็นเขียวเข้มนะคะครับจริงๆเมื่อกี้ก็ว่าจะถามพี่อยู่เพราะมันมีความน่าสนใจในเรื่องของสเกลหรือว่ารูปฟอร์มต้นไม้เหมือนกันอย่างตรงนั้นพอเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็ด้านบนพี่ก็ทำให้เป็นมองทะลุไปได้ใช่ไหมครับแล้วลักษณะของต้นสนที่มันสูงเราก็สามารถจะมองเห็นภาพต้นไม้ได้เต็มๆเลยใช่ใช่แต่พอมองกลับมาเนี่ยไอ้ตัวกรอบของตัวประตูเฟรมเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันไม่ได้สูงแล้วแล้วต้นไม้ก็อยู่ภายใต้นั้นด้วยไม่ได้เป็นความที่สูงมากใช่ไหมใช่ใช่ครับทีนี้ในส่วนของการดีไซน์ฟังก์ชันที่ผมมีคุยกับพี่เป้งว่าด้านหลังมันเป็นเซอร์วิสล็อกเบย์มุมนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับก็อันนี้ครับด้านหลังเนี่ยค่ะหลังกำแพงนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสล็อกเบย์ครับซึ่งต่อมาจากโซนของแม่บ้านนะครับก็เดินสามารถเดินขนานเนี่ยมาแล้วก็มาถึงส่วนครัวครัวได้เลยได้เลยครับครับโอเคแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้ก็คือเป็นห้องนอนแขกใช่ใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นเกสต์วิงครับครับครับก็จะมีแค่ชั้นเดียวอยู่ชั้นล่างแล้วก็ส่วนนอนนี่ก็คือสามารถเปิดได้ก็แวดล้อมด้วยเฮิร์บการ์เด้นครับอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือลักษณะของการที่เราสามารถสัมผัสบรรยากาศของส่วนต่างๆได้ที่มันเป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันครับแล้วก็มีหลายแกนเลยอันนี้มองไปตรงนี้แล้วก็ในขณะที่ตรงนี้เองเนี่ยคนที่ดูอยู่ก็จะมองเห็นลึกๆไปด้านหลังเหมือนกันใช่ครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เป้งพาไปดูส่วนนี้ต่อครับได้ครับครับ
วนี้เราก็เดินต่อมาอีกจุดนึงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนขาอีกฝั่งนึงแล้วเรียกว่าเป็นขาทางฝั่งขวาก็ได้นะครับพี่ครับก็จะเห็นว่ามีห้องที่เรียงต่อกันเลยแล้วก็มันมีห้องไหนบ้างครับพี่อ๋อก็เริ่มจากห้องนี้ก่อนนะครับจริงๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องยิมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีห้องเก็บหนังสือการ์ตูนครับห้องอ่านหนังสือแล้วก็จะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวิงของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ท้ายสุดครับถือว่าลึกสุดเลยถ้าเกิดจากหน้าบ้านจากหน้าบ้านใช่แล้วก็ทุกห้องก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ำครับผมอย่างตัวสระว่ายน้ำนี้ก็จะเป็นสวนจุดที่3ซึ่งก็ถือว่าเป็นสวนมุมขวาล่างนะครับพี่บีครับตรงนี้พี่บีมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างจริงๆอะค่ะอันนี้กึ่งๆเชื่อมต่อกับคอยพรก็คือสระบ่อปลาคาฝั่งนู้นด้วยนะคะคือจริงเป็นแกนน้ำอันเดียวกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแลบพูนะคะก็จะมีทั้งสระเด็กนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสระผู้ใหญ่นะคะที่สามารถว่ายแลบได้เต็มที่นะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนแบบแชลโลว์พูที่จริงๆตอนแรกมันจะมีเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่วางได้ด้วยนะคะจากเมื่อกี้นะคะไอตัวที่เป็นเฮอร์การ์เดนเนี่ยเราพูดถึงฤดูใบไม้ผลิที่เป็นสีสันสดใสจริงๆบริเวณนี้ค่ะเราพูดถึงฤดูร้อนความเป็นทรอปิคอลของกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้ใบที่เป็นแบบจริงๆเราพยายามใช้ต้นปาล์มต้นหมากนะคะแล้วก็เฟิร์นที่มันสะท้อนถึงตัวที่ความเป็นเหมือนสวนผลไม้คือเมื่อก่อนน่ะตรงนี้เป็นสวนผลไม้จริงๆตอนที่เริ่มมาดีไซน์โปรเจกต์เนี้ยค่ะลองมาเดินเล่นตรงสวนด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นหมากแล้วก็มีเป็นแบบเฟิร์นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเรายังอยากคงคาแรคเตอร์นั้นอยู่นะคะก็คือจะเรพรีเซนต์ด้วยต้นปาล์มอันนี้แล้วก็มีความเป็นต้นเฟิร์นก็จะเป็นเหมือนความเป็นทรอปิคอลนะคะแล้วก็จริงๆสวนขอดทั้ง4ขอดเนี่ยค่ะสวนทั้ง4อันเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยพาสเวย์เจ้าของบ้านสามารถที่จะเดินล้อมสวนทั้ง4อันเนี่ยเข้าด้วยกันได้เงี้ยค่ะหรือถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องของการเดินออกกำลังกายใช่ค่ะเป็นเหมือนกึ่งเป็นจ็อกกิ้งแทร็กที่สามารถเชื่อมสวนทั้ง4เข้าด้วยกันเนี่ยค่ะครับส่วนที่อยากถามพี่เป้งก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ที่มันเป็นไพรเวทนะฮะของแต่ละครอบครัวแต่ละเจนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างพื้นที่ส่วนกลางเองที่เราเห็นเนี่ยมันมีการจัดการไงเพื่อให้แบบเวลาอยากจะร่วมกันก็สามารถทำได้ง่ายเวลาอยากจะแยกก็แยกจากกันได้นะครับคือจริงๆการออกแบบที่เป็นปีกครับก็มันจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับนึงแล้วนะครับเพราะว่าอย่างห้องของแต่ละคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นห้องนอนเองก็จะอยู่ที่ชั้นบนอยู่แล้วครับซึ่งก็จะไม่ได้มีใครรบกวนยกเว้นห้องคุณพ่อคุณแม่ซึ่งต่อไปถ้าท่านสูงอายุขึ้นก็จะได้เดินเข้าถึงได้สะดวกนะครับแต่ว่าก็จะถูกไว้ที่ปลายสุดซึ่งก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า private สุดแล้วครับแล้วก็ถัดเข้ามาตรงแกนกลางครับหรือจุดตัดก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นใช้งานร่วมกันที่เป็นครอบครัวนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนถ้ามองง่ายๆขาของเครื่องหมายบวกครับมันก็จะคล้ายๆกับแปลนบ้านตัว L นิดนึงที่มันก็จะเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่บ้างตามมุมต่างๆครับผมครับแล้วก็จากตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์เดิมที่พี่เป้งบอกก็คือจะสามารถมองเห็นส่วน2ฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเห็นส่วนที่อยู่ทางมุมขวาบนให้พี่บีเล่าว่าคอนเซปต์เป็นจริงคอนเซปต์จากตรงนี้นะคะก็คือส่วนฤดูร้อนจะเป็นเขียวเข้มน้ำเงินเลยนะคะส่วนอันนี้ฝั่งนี้จะจริงเป็นฤดูหนาวจริงมันเป็นเหมือนเพราะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าพอเข้ามาเนี่ยจะเริ่มเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะเราต้องการให้มันมีความโปร่งโล่งนะคะแทบจะเป็นสนามหญ้าใหญ่ๆอันนึงนะคะแล้วก็จะมีเนินเล็กๆแล้วก็เรามีการซ่อนที่นั่งที่อยู่ข้างหลังเนินเพื่อที่ว่าให้เหมือนคนในบ้านได้เข้าไปนั่งคุยมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะแล้วสีเขาก็จะเป็นสีออกเป็นเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีต้นหลิวที่มันจะมี movement ของใบเวลาลมพัดเนี่ยค่ะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่แตกต่างกันทั้ง4แบบแล้วก็ให้คนละอารมณ์ความรู้สึกเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินย้อนกลับไปตรงพื้นที่จุดตัดตรงกลางครับซึ่งก็จะเป็นโถงบันไดใช่มั้ยฮะครับเดี๋ยวให้พี่เป้งพี่เวียนพาไปนะครับได้ครับตอนนี้เราก็เดินกลับมาตรงจุดตัดของเครื่องหมายบวกนะครับพี่
ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นใจกลางของบ้านเลยซึ่งเป็นตำแหน่งของโถงบันไดใช่ไหมครับใช่ครับก็พอเป็นจุดตัดของเครื่องหมายบวกเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่เหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยออกแบบบันไดที่เดินขึ้นชั้น2เป็นแบบ spiral staircase ครับนะครับให้ขึ้นไปโดยที่มีสกายไลท์อยู่ตรงกลางนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นส่วนกลางที่เราเดินเนี่ยครับมันไม่ได้ติดแอร์ครับก็อาศัยการระบายอากาศโดยธรรมชาติเป็นหลักรวมถึงส่วนนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ติดแอร์ต้องการให้มันเหมือนเป็น sculpture ไปในตัวด้วยครับเวลาเข้ามาถึงเหมือนเป็นจุดหมายตาเวลาของแต่ละปีเข้ามาเจอกันครับอย่างวัสดุที่พี่เป้งเลือกใช้อย่างตัวขั้นบันไดลูกตั้งลูกนอนอะไรครับเป็นอันนี้ลูกตั้งลูกนอนก็จะเป็นหินอ่อนครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไฟสตริปที่ตอนกลางคืนจะได้เห็นชัดว่าเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็เลือกใช้มือจับที่เป็นไม้นะครับเหมือนกับว่าเวลาเราจับมันก็รู้สึกสมูทนะครับไม่ได้เย็นเหมือนเหล็กเหมือนอะไรแล้วก็แต่ราวกันตกนี่ก็จะเป็นกระจกโค้งใช้ตามรูปทรงของบันไดเวียนครับในส่วนของสกายไลน์ด้านบนเนี่ยครับคือมันมีจุดที่สามารถจะลงระบายเปิดอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ครับคือสกายไลน์เนี่ยครับด้านบนคือจะเป็นกระจกใช่ไหมครับเพื่อนำแสงลงมาแต่ว่าด้านข้างเนี่ยครับเราจะทำเป็นเหมือนรูเวอร์หรือช่องระบายอากาศให้อากาศร้อนนะครับถ่ายเทได้ครับครับแต่ต่อให้เราเปิดอยู่ฝนตกก็ไม่สาดเข้ามาไม่สาดเข้ามาครับครับผมโอเคครับแล้วก็จากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับยังอยู่กันตรงโถงบันไดครับอยากจะถามพี่เป้งว่าในส่วนของตรงพื้นเราจะเห็นว่ามันมีการเว้นพื้นที่ไว้แล้วก็โรยเป็นหินไว้เนี่ยฮะครับทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยนะครับใช่ใช่คือเราจะทำเป็นเหมือนสตริปเล็กๆกันนะครับขนานไปกับทางเดินทั้งหมดแล้วก็มีการโรยกรวดไว้เพื่อให้บรรยากาศมันรู้สึกเหมือนอยู่กึ่งเอาท์ดอร์ครับตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีพวกช่องแสงที่เหมือนฟิกไว้แล้วก็จะมีแสงสาดเข้ามาครับบรรยากาศก็ให้รู้สึกเหมือนรีสอร์ทนิดนึงครับครับจริงๆมันก็ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเมื่อกี้ที่พี่บอกไหมว่าพอพื้นที่ส่วนกลางเองมันก็จะเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีการติดแอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ครับครับแล้วก็พอขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็ทำเป็นลักษณะที่นั่งให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีที่นั่งนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับจากห้องฟอร์มอลลิฟวิ่งข้างล่างแล้วก็จะเห็นตัวสคัลเจอร์ชัดชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะชื่ออาหารอยู่ตรงไหนก็ อยู่มุมนี้นะครับใช่ใช่ครับแล้วก็มีชื่อครอบครัวคุณบังครับแล้วก็ในส่วนของชั้นสองนี่ให้พี่เป้งเล่าคร่าวๆนิดนึงแล้วกันครับว่าแต่ละแกนเนี่ยเป็นห้องอะไรบ้างย้ำอีกทีนึงครับพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับก็คือแกนด้านบนกับด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องสาวคุณบอลสองท่านนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นคือแกนด้านขวานะครับก็จะเป็นโซนของครอบครัวคุณบอลครับทั้งลูกแล้วก็ห้องของคุณบอลเองครับส่วนด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเห็นประตูตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทางเดินไปเซอร์วิสด้านหลังคาแล้วก็พวกงานระบบต่างๆครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูขาทางฝั่งด้านขวากันนะครับครับนี่ก็เป็นวิวสวนที่อยู่ทางมุมขวาบนนะครับใช่ค่ะก็ที่พี่ดีนบอกว่าเป็นเหมือนเป็นตะวันออกเฉียงเหนือใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนที่บอกว่าเป็นเหมือนวินเทอร์นะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีเนินเล็กๆเนินเตี้ยๆนะคะแล้วก็มีต้นหลิวเป็นต้นไม้หลักที่มันจะดูผิวไหวแล้วก็มีฟีเจอร์ทรีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นกระพี้จัดนะคะก็จะมีดอกสีม่วงนะคะเพราะว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยชอบต้นไม้ที่มีดอกนะคะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเดินตามโถงตรงนี้เข้าไปอย่างห้องนอนก็จะเห็นวิวที่เป็นแบบสนามหญ้าขนาดใหญ่ครับต้นไม้ใช่ค่ะดูแบบร่มรื่นเลยนะครับค่ะทีนี้เรากลับมาที่ส่วนของห้องฝั่งนี้บ้างครับก็พี่เป้งก็มีบอกแล้วว่าห้องนี้ก็จะอยู่เหนือห้องฟิตเนส
ใช่ครับใช่ก็คือก่อนที่จะเป็นเข้าเรียกว่าเข้าโซนของวิงของคุณบอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแฟมิลี่ของคุณบอลเองกับลูกสองคนครับก็จะเป็นห้องทำงานห้องการทำการบ้านนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องนอนลูก2ห้องใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายในสุดก็จะเป็นห้องของคุณบอลกับภรรยาครับครับซึ่งทุกห้องเองก็จะมองเห็น2ฝั่งใช่ก็จะเห็นวิว2ฝั่งสระว่ายน้ำกับสวนตรงนี้นะใช่ครับครับทีนี้มันจะมีจุดนึงที่มีความน่าสนใจคือก่อนเข้าไปถึงห้องนอนคุณบอลเนี่ยครับเราจะมองไปเห็นห้องพักใช่ไหมใช่ครับก็คือระหว่างทางเดินนะครับจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะเข้าห้องของคุณบอลเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มของห้องพระที่อยู่ชั้นล่างครับทำให้เราสามารถมองเห็นลงไปข้างล่างได้ในบริเวณห้องพระแล้วก็ผ่านไปยังสวนข้างนอกก่อนจะเข้าห้องนอนของคุณบอลครับครับอย่างไอเรื่องตำแหน่งของห้องพระหรือพระพุทธรูปเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีทางเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ทางเข้าห้องนอนครับอันนี้จริงๆมันเป็นโจทย์มาจากทางเจ้าของเลยนะฮะใช่ครับใช่ก็คือเหมือนกับว่าทางครอบครัวคุณบอลเองก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็มีสะสมพระพุทธรูปอยู่บ้างครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าพี่เป้งก็เลือกตำแหน่งที่มันส่งผลกับคนอยู่อาศัยใช่กับชีวิตประจำวันแล้วก็การใช้งานครับครับจากดูบ้านครบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งตรงมุมที่เห็นสวนสนตรงนี้นะครับอยากจะถามพี่เป้งนิดนึงฮะถ้าเกิดว่ามีคนดูแล้วเขารู้สึกว่าการสร้างบ้านที่แปลนเป็นเครื่องหมายบวกก็น่าสนใจดีพี่เป้งมีข้อที่เราควรจะต้องแบบคอนเซิร์นอะไรกับการที่เราดีไซน์แปลนบ้านเป็นลักษณะนี้บ้างไหมฮะจริงๆมันต้องดูสัดส่วนของพื้นที่กับพื้นที่ดินนะครับกับพื้นที่ใช้สอยที่มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันมาถึงออกมาในรูปแบบนี้ได้ครับคิดว่าน่าจะต้องดูอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่เราคอมแพคมากแปลนอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมครับแล้วก็ในเชิงของพื้นผิวครับก็คืออย่างเนื่องจากเราต้องการให้มันมีการระบายอากาศที่ดีพื้นผิวอาคารก็จะเยอะกว่าแปลนที่เป็นแบบคอมแพคอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องพิจารณาครับคือหมายถึงลักษณะของเส้นรอบรูปใช่ๆเส้นรอบรูปก็จะเยอะกว่าครับซึ่งสิ่งที่เราต้องไปคอนเซิร์นคือก็คือทั้งเรื่องของคอสด้วยครับผมที่จะมีผลเข้ามาครับแล้วก็อย่างตัวเครื่องหมายบวกที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันก็จะมีแกนที่ยาวบ้างสั้นบ้างซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ต้องไปคิดเหมือนกันใช่มั้ยครับว่าฟังก์ชันควรจะวางตรงไหนใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ของ requirement ของบ้านนั้นๆด้วยครับแต่ว่าถ้าอย่างบ้านอันนี้ก็จะมีลักษณะค่อนข้างยาวนะครับในชั้นล่างก็ค่อนข้างจะเนื่องจากมีทั้ง formal living แล้วก็ในส่วนที่แบบเป็นส่วนของครอบครัวเองก็จะมีลักษณะค่อนข้างยาวก็เราก็มีการพยายามแก้ปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นโซนด้านหน้าเองก็ต้องมีเหมือน powder room แยกเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานไม่ต้องเดินไปไกลมากเป็นต้นครับผมถามพี่บีเรื่องของ landscape บ้างนะครับอย่างบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็เห็นรูปแบบของงานอาเซียที่หลากหลายเป็นแบบ4ฤดูเลยพี่บีนพอจะเหมือนกับว่าแชร์เรื่องของความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่มันปลูกแล้วอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะหรือว่าจริงๆมันก็เหมาะมันอยู่ได้หมดแหละอยู่ที่การดูแลอ๋อจริงๆสำคัญเลยค่ะต้องดูให้เหมาะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างแต่จริงๆอ่ะสวน4ฤดูเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วเมืองไทยเราไม่มี4ฤดูแต่ว่าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มีคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างต้นโสดเนี่ยจริงๆเค้าก็ชอบที่แห้งเค้าไม่ชอบน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นก็เลือกเป็นพันธุ์สนที่มันไม่ได้ดูแลยากคืออย่าเป็นสนฉัตรหรือว่าอย่างสนใบพายอะไรเงี้ยค่ะเค้าก็จะชอบในที่เป็นแบบกลางแจ้งหรือว่าแห้งหน่อยเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างตรงที่เป็นสวนเฮิร์บการ์เด้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับความที่มันเป็นสวนผลไม้แถวนี้อยู่แล้วด้วยนะคะที่มันจะเป็นพันธุ์ท็อปปิคอลด้วยก็มีพวกพุทธอะไรเงี้ยค่ะคือจริงถ้าถามว่ายากง่ายเนี่ยมันต้องดูว่าต้นไม้มันก็ต้องเหมาะสมกับพื้นที่และต้นไม้มันไม่เหมือนอาคารเพราะเขามีชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้นนี้เหมาะกับภาคกลางต้นนี้เหมาะกับภาคเหนือเหมาะกับพื้นที่แห้งเหมาะกับน้ำกร่อยเงี้ยค่ะต้องดูเรื่องความเหมาะสมอันนั้นมากกว่าส่วนเรื่องสไตล์เนี่ยมันก็แล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละท่านอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งอย่างที่พี่บีนบอกคือนอกจากเรื่องความสวยงามคือไอ้เวลาต้นไม้เขาชอบ
แดดมากแดดน้อยน้ำมากน้ำน้อยจริงๆเรื่องของทิศก็จะมีผลด้วยใช่ค่ะก็สำคัญเหมือนกันคืออย่างไอ้ที่เราเลือกเฮิร์บการ์เด้นไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็คือมันก็เป็นมุมที่แบบสามารถที่พัดเอาเหมือนกลิ่นของสมุนไพรเข้าบ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างสวนสนเองอาจจะไม่ได้เหมาะกับการอยู่มุมอื่นของบ้านนี้อะไรมันอาจจะเป็นการไปบังลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือต้องดูทั้งเรื่องว่าโอเคอยากให้มันเสริมบรรยากาศของห้องนั้นน่ะถูกต้องแต่ว่าอาจจะไม่ก็ต้องดูให้เหมาะกับเรื่องทิศเรื่องสภาพอากาศด้วยค่ะครับสำหรับพี่เป้งบ้างฮะในมุมของอาร์คิเทคเจอร์เวลาที่พี่ออกแบบบ้านหรืองานสถาปัตยกรรมเนี่ยพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรฮะครับก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญดับแรกก็คือความต้องการของเจ้าของโครงการนะครับหรือโอนเนอร์เองบวกกับสิ่งที่เราสนใจก็คือเราสนใจใน topical architecture นะครับซึ่งจริงๆแล้ว topical architecture เนี่ยก็คือการที่เราออกแบบอาคารให้มันเข้ากับภูมิอากาศสภาพแวดล้อมเรานะครับเพื่อใน long term ที่ทั้งในเชิงของความยั่งยืนการดูแลรักษาแล้วก็ทำให้คนใกล้ชิดกับธรรมชาติครับผสมกันนะครับและในมุมมองของพี่บีนเองสิ่งที่พี่บีนให้ความสำคัญเวลาออกแบบ landscape คืออะไรครับคือธีมของเราคือจริงๆ space for contemplation คือมันก็จะอยู่ใน artwork ทุกชิ้นแล้วรวมถึงงาน landscape หรืองานออกแบบสวนเนี่ยคือต้องการสร้างพื้นที่ให้คนได้มีโอกาสได้หยุดได้คิดได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคืออย่างในโครงการเนี้ยที่เราบอกว่าจะจําลองสวน4ฤดูเนี่ยมันพูดถึงการจําลองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคือมันทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวนี่บางครั้งเราไม่ได้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่บางครั้งเราก็หลงลืมเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจําลองไอ้คาแรคเตอร์เท็กซ์เจอร์ที่มันต่างกันเนี่ยมันทําให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไฮไลท์จําลองธรรมชาติมาไว้ใกล้คนครับ